ไปใต้กันต่อนะคะกำลังจะมีเม็ดเงินสะพัดกว่าแสนล้านบาทคุณสุทธิวัฒน์คะที่ภาคใต้ซึ่งการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่ชุมพรระนองเสร็จสิ้นแล้วค่ะที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของภาคเอกชนนะคะในการผลักดันแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือชื่อย่อก็คือ SEC 11จังหวัดค่ะวงเงินกว่าแสนล้านบาทตรงนี้เน้นสร้างความเชื่อมโยงกับภูมิภาคไปติดตามรายละเอียดนะคะจากคุณกมลเนตรนวลจันทร์รายงานมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดชุมพรระนองมีการพิจารณาหลายโครงการที่สำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมทั้งทางบกทางเรือทางอากาศนายกรัฐมนตรียืนยันการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้หวังผลและไม่ได้ใช้นโยบายของรัฐบาลมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำครม.ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองทั้งทีมีหลายโครงการให้พิจารณาโดยรับข้อเสนอจากผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้งจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน11จังหวัดกำหนดให้จังหวัดระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางเรือการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นใหม่ชุมพรระนองย่นระยะเวลาจาก15วันเหลือ7วันในการขนส่งสินค้าเชื่อมอันดามันฝั่งอ่าวไทยกับกลุ่มประเทศบีมสเทคประกอบด้วยบังคลาเทศอินเดียเมียนมาศรีลังกาและไทยชุมพรมันไม่ได้เป็นรองจากใครในโลกนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องประสานเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยให้เชื่อมโยงกันนะครับผมเชื่อว่าอย่างทาราริเวราที่จะเพชรบุรีเนี่ยถ้าเราดูเส้นทางทางบกทางถนนเนี่ยที่เลียบฝั่งชายทะเลนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาให้มันดีได้เชื่อมโยงต่อกันได้มีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยรายได้ทั้งหลายจากการท่องเที่ยวก็จะไม่กระจุกตัวอยู่บางจังหวัดมันจะกระจายไปสู่พี่น้องภาคใต้ทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะช่วยใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องการให้ชาวใต้นะครับสามารถได้มีประโยชน์จากส่วนเหล่านี้ชาวบ้านได้ประโยชน์นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงการไทยแลนด์ริเวล่าการท่องเที่ยวเลียบชายทะเลด้วยการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อเนื่องไปยังจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลาการประชุมครั้งนี้ยังเน้นเพิ่มมาตรการท่องเที่ยวฝั่งเทือกเขาตะนาวสีชักชวนท่องเที่ยวแนวป่าวัฒนธรรมชาวบ้านส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคใต้ทั้งหมด28โครงการทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศคิดเป็นวงเงิน 1.28 ล้านบาทเมื่อทยอยศึกษาเสร็จแล้วจะนำเข้าเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาเช่นแผนขยายรถไฟทางคู่ต่อจากประจวบชุมพรไปยังสุราษฎร์ธานีสงขลาและหาดใหญ่ประดังเบซาขณะที่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ใช้ระบบลงทุนแบบ PPP กับภาคเอกชนในเส้นทางนครปฐมชะอำจะขยายต่อเนื่องลงมาอย่างภาคใต้เนื่องจากจะมีการขยายลันเวย์อาคารผู้โดยสารรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองหลังจากการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมกับชาวประมงปล่อยปูม้าจำนวน10ล้านตัวคืนสู่ทะเลประกาศความอุดมสมบูรณ์ของทะเลและชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนและเยี่ยมชมธนาคารปูม้าอัจฉริยะ 4.0 ที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำและอาหารซึ่งสามารถต่อยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชนได้พร้อมกับบอกเด็กๆที่มาร่วมงานปล่อยปูม้าว่าตนเองนั้นเปรียบเสมือนพ่อปูที่เด็กๆควรเดินตามอย่าไปเดินตามแม่ปูเพราะแม่ปูเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมานายกรัฐมนตรียังขอให้ประชาชนใช้เหตุผลในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่ายึดติดกับระบบอุปถัมภ์แต่ควรเข้าใจและสนใจในเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองมากกว่าส่วนอื่นส่วนตนเองยังไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดแม้จะมีคนคอยสนับสนุนตนเองให้ทำหน้าที่อยู่ต่อไปก็ตามจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตำบลทะเลซับที่นำเอากล้วยหักมุกมาทำเป็นกล้วยตากเคลือบช็อกโกแลตและทอดเนยส่งขายไปยังทั่วประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและขอให้คำนึงถึงความต้องการของตลาดเป็นหลักอย่าผลิตสินค้าที่มากเกินความต้องการของตลาดเพราะจะทำให้ราคาตกต่ำและทำให้ขายสินค้าไม่ได้
ก่อนกลับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับว่ารู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาภาคใต้เพราะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมี2ฝั่งคือฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันที่ต้องพัฒนาจึงต้องสร้างความเชื่อมโยงยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานเพื่อให้ภาคใดภาคหนึ่งรักแต่นโยบายต่างๆจะต้องลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเชื่อมโยงไม่เคยนำนโยบายมาทำงานด้านการเมืองฝากพวกเราทุกคนช่วยดูด้วยว่าในการที่เราจะมีรัฐบาลมาเลือกตั้งนะท่านจะไม่ชอบผมก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ท่านจะเลือกรัฐบาลใหม่ถ้าต้องเลือกใหม่ท่านอย่าไปเลือกว่าผมจะให้โน่นให้นี่เดี๋ยวให้ราคาข้าวเท่านี้ราคายางมันพูดอย่างนั้นมันพูดในปากก็ได้แล้วคดีมันจะตามมาเยอะนะก็เห็นไหมล่ะมันก็เกิดขึ้นมาแล้วผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยเป็นเรื่องของที่ทำมาแล้วทั้งสิ้นมาทำผิดมันถูกก็เป็นเรื่องของศาลก็ไปทำไม่ผิดก็คือไม่ผิดก่อนกลับนะคะประชาชนได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีพร้อมขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่ากำลังใจแบบนี้อาจทำให้ถูกโจมตีจากฝ่ายการเมืองส่วนอนาคตทางการเมืองนั้นยังไม่ทราบเพราะต้องรอดูรัฐธรรมนูญประกอบกันไปด้วยค่ะ